สวัสดีค่ะวันนี้ทำดอกคุณนายตื่นสายจากหลอดกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะดอกใช้หลอด2 อันนะคะผ่าหลอดค่ะคลายหลอดนะคะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็อันนี้เป็นด้านนอกหลอดเราก็พับขึ้นมาแบบนี้เอารอยตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยกรรไกรซิกแซกค่ะเสร็จแล้วเราก็นำแบบนี้นะคะแปะด้วยเทปกาว2 หน้าค่ะแล้วก็ซอยหลอดนะคะซอยตามรอยหยักของกรรไกรซิกแซกค่ะซอยไปจนหมดหลอดเลยนะคะเสร็จแล้ว1 เส้นนะคะทำแบบนี้เดียวกันทั้งหมด3 ชิ้นค่ะทำเลยนะคะแล้วนะคะแล้วนำเส้นที่1มาแล้วเราก็ซอยตรงเริ่มต้นนะคะให้เล็กๆหน่อยประมาณสักนิ้วหนึ่งค่ะแค่นี้จุดเริ่มต้นแล้วเราก็นำลวดมานะคะลวดมาพับไปแล้วก็บีบนำเส้นแรกมาแกะเทปกาว2 หน้าออกค่ะแล้วก็ใส่นี้ไปเลยนะคะลวดแล้วก็บีบให้แน่นๆค่ะเสร็จแล้วนะคะก็พันเลยเส้นที่2ค่ะเส้นที่3เสร็จแล้วนะคะแปะด้วยเทปใสค่ะเสร็จแล้วก็คลายหลอดออกมานะคะก็จะได้ดอกกุนายตื่นสายแล้วเห็นไหมคะ
ตกแต่งนิดหน่อยได้แล้วนะคะดอกคุณนายตื่นสายเห็นไหมเอ่ยพักไว้นะคะต่อไปเรามาทำใบกันค่ะหลอดสีเขียวมานะคะตัดที่ความยาว4.5 เซนค่ะสี่เซนครึ่งแล้วคุณผู้ชมก็ผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งใช้ได้ทั้ง2ชิ้นนะคะจะได้2ใบค่ะแล้วก็กางหลอดออกก็ผ่าไปครึ่งนึงแบบนี้อีกแบ่งเป็น4ส่วนค่ะตัดไปให้แหลมดัดให้งอนๆนะคะได้แบบนี้คุณผู้ชมก็ม้วนมาเห็นไหมคะแปะด้วยเทปใสค่ะเวลาแปะเราจะแปะไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับไปเลยม้วนไปเลยแบบนี้ก็ดัดหลอดให้เป็นสวยงามนะคะจะได้แบบนี้เมื่อทำเลยค่ะจะใช้ใบกี่อันนะคะนี่ป้าพัดสอนทำไว้แล้วเราก็นำใบต่อกันแบบนี้ค่ะได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็นำดอกที่เราทำไว้นะคะเสียบเข้าไปเลยค่ะจะได้แบบนี้เห็นไหมคะง่ายไหมเอ่ยแค่นี้เราก็ได้ดอกคุณนายตื่นสายแล้วต่อไปพักไว้นะคะเรามาทำดอกตูมกันค่ะในการทำดอกตูมนะคะก็จะมีคัตเติ้ลบัดแบบเล็กนะคะการลวดยาทาเล็บค่ะเริ่มกันเลยนะคะนำการลวดพับมาแบบนี้บีบตรงนี้ให้แน่นๆเลยนะคะให้เล็กๆแน่นแล้วนะคะจะได้แบบนี้บีบให้แน่นๆได้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็นำคัตเติ้ลบัดมานะคะแล้วก็ตัดใช้แค่นี้นำลวดทากาวนะคะใส่กาวไปก็เสียบเข้าไปในคัตเติ้ลบัดค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วทาด้วยยาทาเล็บนะคะแค่นี้เสร็จแล้วนะคะเราก็นำดอกตูมที่เราทำไว้เสียบไปที่ใบที่เราทำรอไว้ค่ะจะได้แบบนี้แค่นี้เองง่ายไหมเอ่ยดอกตูมนะคะพักไว้ค่ะต่อไปพระพัดสอนจะสอนให้ทำใบเปล่านะคะโดยใส่ก้านยังไงพับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนไม่ต้องเล็กมากแบบนี้แค่นี้นะคะแล้วก็นำใบที่เราทำไว้เสียบเข้าไปนี่คือใบเปล่าก็ลงไปก็เป็นแบบนี้ก็จะได้เป็นก้านลวดจะได้จับงอได้นะคะ
ต่อไปเสร็จแล้วเรามาเกาะมาประกอบเข้าแจกันกันนะคะนำแจกันมาใส่ไปด้วยโอเอซิสค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็นำดอกที่เราทำไว้นะคะปักไปเลยค่ะปักไปเลยจะได้แบบนี้คุณผู้ชมก็จัดแต่งไปตามใจชอบเลยนะคะแค่นี้เราก็ได้ดอกไม้สวยๆดอกคุณนายตื่นสายจากหลอดแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ